Time Machine News ครับกับเรื่องราวของ AI ตัวใหม่ของ Gemini หรือค่าย Google ครับชื่อว่า Gemini Live โดย Gemini Live นะครับมีฟีเจอร์หลายอันที่คุณอาจจะยังไม่เคยรู้ครับแล้วถ้าคุณพร้อมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับใครๆด้วยครับและในวันนี้ไปดูกันเลยครับสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ ChatGPT นะครับหรือทาง OpenAI ได้ปล่อยตัว ChatGPT Advanced Voice Mode มาครับหรือว่า AVM โดย ChatGPT AVM นะครับเป็นระบบที่สามารถคุยได้เลยครับแบบเอามือถือนะครับไมค์เนี่ยแล้วมาอยู่ใกล้กับเราปุ๊บแล้วมันจะมีเสียงของตัว AI แล้วพูดออกมาเลยครับสมมติผมบอกว่า Hello how are you แบบว่าไงเป็นยังไงบ้างมันก็สามารถตอบกลับมาได้เลยว่า Yes I'm okay maybe I don't have a feeling แบบสามารถตอบกลับมาได้เลยนะครับในแบบ ChatGPT นะครับก็คือตอบแบบไร้ความรู้สึกเหมือน ChatGPT เหมือนเดิมครับแต่ว่ามันเนี่ยแค่เอามาใส่เสียงครับเพิ่มอินเนอร์ในการพูดเหมือนกับพูดให้มีอารมณ์ให้มีความรู้สึกเพิ่มขึ้นครับซึ่งทำให้การสนทนากับ ChatGPT เนี่ยมีความเป็นธรรมชาติมากขึ้นไม่เหมือนกับเราคุยกับหุ่นยนต์เท่ๆที่แบบขอโทษด้วยฉันไม่มีความรู้สึกฉันอาจไม่สามารถรู้สึกสิ่งที่คุณกำลังสัมผัสได้ในตอนนี้มันอาจจะมีอินเนอร์ทางอารมณ์ครับที่เพิ่มเข้ามาวิให้มันนิดหน่อยนิดหน่อยให้แบบมันมีความที่เราเหมือนกับเราไม่ได้พูดกับหุ่นกระป๋องอะเราพูดกับสิ่งที่มีชีวิตอยู่ครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยผมกำลังพูดถึงเรื่อง ChatGPT นะครับแต่ Gemini Live ครับเพิ่งออกมาสัปดาห์ที่แล้วเลย Gemini Live ครับเป็นฟีเจอร์นะครับที่เหมือนกับ ChatGPT AVM หรือว่า ChatGPT Advanced Voice Mode ครับแต่ว่า Gemini Live ครับมีความเจ๋งกว่านั้นครับเพราะ ChatGPT เนี่ยมันคุยได้อย่างเดียวมันทำอะไรไม่ได้แต่ Gemini Live ครับอย่างที่หนึ่งคือมันคุยมันแก้ปัญหาเสิร์ชเว็บได้ไม่เหมือนกับ ChatGPT ครับที่มันเสิร์ชเว็บไม่ได้แต่ว่าถ้าสมมุติว่าเป็นตัว Gemini เนี่ยมันสามารถเสิร์ชเว็บไปได้ด้วยโดย Gemini นะครับมีฟีเจอร์เข้าถึง Google Workspace ซึ่งหมายความว่าผมสามารถบอกว่า Gemini หาอีเมลที่เกี่ยวกับ Subscription YouTube Premium มาหน่อยสิแล้วจากนั้นเนี่ย AI นะครับของตัว Gemini จะตอบกลับมาว่าคุณมีอีเมล1อีเมลที่เกี่ยวกับ YouTube Premium เกี่ยวกับว่าตอนนี้คุณได้ยินดีต้อนรับสู่ YouTube Premium แล้วกำหนดในการจ่ายเงินอีกครั้งของคุณคือวันไหนวันที่เท่าไหร่แล้วก็อาจจะมี Notification ขึ้นมาว่ากดดูอีเมลได้ที่นี่โดยทำให้ Gemini นะครับมีเหมือนกับ higher advantage ครับหรือถือไพ่ที่สูงกว่ามากเพราะว่าตัว Gemini ครับมันมีฟีเจอร์เบสของมันอยู่แล้วพอมารวมกับ Gemini Live ทำให้ตัวระบบอันนี้นะครับมีประโยชน์มากขึ้นแล้วก็มีความใช้งานมากขึ้นครับและนี่คือหมดคลิปนี้ครับทุกคนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับและวันนี้ผมต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ